ดีครับวันนี้วันที่อะไรพี่เยี่ยมเก้าวันที่เก้านะครับโมกราสองห้าหกสามนะครับวันนี้มีเบียร์วุ้นนะครับพี่ๆน้องๆ นะครับบรรยากาศพี่น้องนะครับพี่บ้านพี่เยี่ยมนะครับอารมณ์เริ่มบ้านอารมณ์นะวันนี้มาลาบเป็ดกันครับลาบเป็ดนะครับมีลาบเลือดนะครับเลือดเลือดเป็นลาบเลือดนะครับแต่ถ้าเลือดไม่พอได้จะเอาเลือดคนข้างๆเอาเลือดแถวนี้เหรอเอาเลือดพ่อตายที่เต๋าบรรยากาศพวกเราก็จะสนุกสนานแบบนี้แหละใครเอาเลือดใครเตรียมเครื่องลาบเป็ดครับเป็ดเทศนะครับพวกเราจำเป็นทำหาเธอรัวกุ๊กเธอรัวกุ๊กภาษาสุรินทร์นะครับแปลว่ากุ๊หรือคุกนะครับกุ๊กมาดูเครื่องลาบเป็ดนะครับเลือดสดๆนะครับเลือดเป็ดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นเทศนะครับหนังเป็ดกับเครื่องในสับเป็นชิ้นนะครับผักชีรากผักชีตะไคร้ต้องคั่วไหมพี่ยมคั่วครับคั่วครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับยาบำรุงหำนะครับพริกสดนะครับอันนี้ตั้งน้ำนะครับตั้งน้ำต้มเครื่องในเรียกว่าลาบเป็ดลาบเป็ดไหม้เพราะว่าไหม้สองครั้งจะทำจบนั้นแล้วไม่มีเวลาต้มกระดูกเป็ดตัวเป็ดโครงเป็ดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยไม่มีน้ำซุปแล้วอ๋อแมวเอาไปกินแล้วใช่ไหมพี่เยี่ยมแมวเอาไปกินหมดแมวหลายตัวนะครับเมื่อวานแมวหลายตัวอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าโศกเดี๋ยววุ้นนะครับวุ้นอีกแล้วเดี๋ยววุ้นนะครับวุ้นหายแล้ววุ้นหายแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาขวดหายมาตามวุ้นใหม่นี่แหละครับชอบสุกที่หาซื้อไม่ได้ในห้างในเซเว่นไม่มีขายนะครับใช้ชีวิตอยู่แบบพี่ๆน้องๆอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบพอเพียงเป็ดเทศในเราเลี้ยงกี่วันครับพี่เยี่ยมเป็ดเทศเราเลี้ยงกี่วันครับเลี้ยง2วันอ๋อเลี้ยง2วันเอาปล้นเข้ามานะครับมาเลี้ยงไว้ที่บ้านสองวันครับเป็ดเทศนี่ปล้นเข้ามานะครับขโมยเข้ามานะครับไม่ต้องเลี้ยงครับลงทุน200กว่าบาทนะครับเครื่องปรุงเอาไปทอดนะครับเอาไปทอดก่อนเจียวกระเทียมก่อนแล้วก็หนังเป็ดนะครับเทียบกระทะเหล็กนะครับจะส่งเข้าประกวดแล้วครับตอนนี้ทางรายการยังไม่ติดต่อมาพอดีตามกุ๊กกระทะทองแดงมาแต่ไม่มากระทะเหล็กเลยต้องจัดเองดูหน้าตาคนปรุงนะครับไฟอ่อนๆเรื่อยๆเช้ไฟอ่อนๆนะครับอันนี้เครื่องในก็ยังต้มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดที่เราสับเอาไว้นะครับต้มเลือดนะครับ
เอาเลือดมาต้มนี่เลือดไก่นั่นมาต้มอันนี้เลือดไก่ใช่ไหมเอาเลือดไก่ต้มเสร็จมาใส่ใส่รอบเป็ดเอาแล้วไก่หายไปไหนพี่ไก่เห็นแต่เลือดตัวหายไอ้เต๋าขโมยไปแล้วครับไก่มันบินไปแล้วไอ้เต๋ากับตะซอขโมยไปแล้วครับเชื่อได้เนาะเดี๋ยวค่อยเอาไอ้ใบมะตัวต่อไปนะครับ การเมืองอย่าไปดูนะครับการเมืองอย่าไปดูดูแล้วปวดหัวเรื่องของคนโกหกหลอกลวงนะครับมาดูลาบเป็ดนะครับมากินเบียร์วุ้นกันดีกว่าร่วมประชาธิปไตยก็เรียกอย่างนั้นเลยพอเลือกเสร็จก็ไม่เห็นทำอะไรเพื่อประชาชนเลยมาแล้วครับท่านนายพลนะครับท่านนายพลจากอเมริกานะครับตอนนี้หนีหนีจากสงครามนะครับไม่ยอมไปรบครับไม่อยากรบไม่อยากรบครับบอกว่าอเมริกาจะมีสงครามเลยหนีมาอยู่เมืองไทยหนีมาอยู่เมืองไทยนะครับเมืองไทยกินดีสี่แซ่บกินดีสี่มันครับรถเครื่องบินป้าพรบอกว่าอย่าไปคุยการเมืองครับคุยการเมืองแล้วทะเลาะกันเดี๋ยวยิงกันตายให้คุยเรื่องสี่กันเรื่องครับคุยเรื่องสี่กันเนี่ยไม่มีทะเลาะครับมีแต่เสียงหัวเราะนะครับหายสั่นหรือยังกลางนิ้วดูเออได้แล้วนี่ได้แล้วได้มาแล้วได้แล้วสงสัยไม่ต่ำกว่า20บาทหรอกหายสั่นหรือยังกลางนิ้วดูตัวซะพานั่งรถจากอุดรมาน่ะตอนเช้าก็ไม่ได้ถอนอ่ะไอ้พี่นั่งเอามาอยู่นั่งนั่งเดี๋ยวก็เก่ามือนั่งนั่งรถแรกเดี๋ยวก็เก่าแขนเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปจับดีดนิ้วดีแล้วไม่เริ่มอาการเริ่มออกแล้วเลยสมองไม่สั่งงานให้ทำนู่นทำนี่ก็ทำช้าอย่างนั้นเลยยี่ปะได้ไม่ถูกเลยมองอาการออกเลยแล้วกลัวจะชักอยู่บนรถเลยต้องหาโจทย์หาให้ทนท่านนายพลเตียวบันจอดมาจอดที่สุวรรณภูมิมาให้ทนอยากกินเหล้าแถวร้อยเอ็ดมั่งอยู่รถชันจะไม่เหล้าสุรินทร์ไหมกินเหล้าได้ได้กินอะไรได้ได้กินเหล้าคนแก่บนเหล้าบนเหล้าบนร้อยเอ็ดมีใครเหล้าบนข่าวสุรินทร์ใครเหล้าดีล่ะนะครับลาบเป็ดสูตรขี้เหล้าของแท้นะครับเนี่ยครับดูหน้าตาคนหันนะครับสนุกสนานครับสนุกสนานกินเหล้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลิมิตลาบเป็ดกันเองนะครับใครจะชดๆด้วยกันต้องมาตัดมาติดโปรแกรมตัดต่อเหรอคือถ้าไม่ซื้อมันจะให้โปรแกรมให้จะให้แบบตัดไม่ค่อยดีอ่ะบรรยากาศบนโต๊ะนะครับผ่านไปประมาณสัก6นาที7นาทีนะครับเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เปียกประมาณนี้นะครับสูตรเธอรัวลาบเป็ดสูตรขี้เหล้าสุรินทร์ที่เล่ากันหันไปทางอื่นอย่าหันมาทางผมเหมือนหายสันหรือยังตะซะโอเคครับหายสันแล้วครับหายสันแล้วครับได้เกือบ1ขวดน้อยนะครับเอาเบียร์ลีโอมากินไม่ได้ครับต้องเดินไปร้านค้าต้องเอาเบียร์ไปแลกขวดน้อยครับน้ำใสๆน้ำใสใจจริงวันนี้เก็บเบียร์